หลังจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลายพื้นที่นั้นเริ่มคลี่คลายลงแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะก็ทำให้ประชาชนนั้นเริ่มกลับเข้าไปที่บ้านเพื่อที่จะไปทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองเพราะว่ามีขยะแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยที่เจอเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของดินโคลนที่มากับน้ำและพอน้ำไปก็ยังคงเหลือดินโคลนไว้ตรงจุดที่นายอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหมู่บ้านสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่แรกๆที่รับน้ำมาพร้อมกับโคลนจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านคน2ชั้นนะแต่จุดที่เรายืนเนี่ยดินทับถมมาจนถึงชั้น1เราสามารถที่จะมองเห็นชั้น2ได้จากบนยอดดินตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเดินไปแล้วก็ฝั่งขวามือของในตรงนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้เป็นลำน้ำเล็กๆแต่ตอนนี้ดูไม่ออกแล้วนะคะว่าเป็นลำน้ำเพราะว่าถูกดินโคลนนั้นนะคะพัดแล้วก็ถมลำน้ำเล็กๆนี่ไปหมดเลยตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นกองดินที่อยู่บริเวณบ้านชั้นหนึ่งนะคะของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านสองชั้นเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะนอกจากจะพัดดินมาแล้วนะคะก็จะพัดเศษซากไม้ต่างๆแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะจะเป็นโซนของหน่วยบริการประชาชนนะคะก็ถูกเศษซากต้นไม้ตรงนี้ทับถมทั้งหมดมันมาไวมากฮะตรงนี้คือเป็นจุดแรกของจุดรับน้ำอ่ะนี่คือหน่วยบริการประชาชนหัวฝ่ายที่ผมทำหน้าที่อยู่ตรงเนี้ยวันนั้นก็คืออพยพคนได้อยู่ไวอยู่มันมาไวมากมาช่วงประมาณหกโมงอ่ะหกโมงเช้าเจ็ดโมงอ่ะตื่นมาปรากฏทางผู้นำหมู่บ้านเขาก็เปิดไซเรนเป็นหัวไซเรนหมู่บ้านอ่ะให้อพยพด่วนเลยกลับมาอีกทีจะมาขนของที่หน่วยน่ะขนไม่ทันละก็คือไปหมดแล้วน้ำแรงมากคือเราจะย้อนสอนกลับมาไม่ได้อ่ะตอนนั้นเราช่วยชาวบ้านอยู่แถวนั้นอย่าย้อนมาที่ตู้ไม่ได้เพราะน้ำมันทะลักจากมันเมื่อก่อนมันมีป้ายตรงนั้นนะป้ายเหนือสุดยอดแดนสยามตรงนั้นอะตอนนี้หายหมดนี่คือเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งที่ว่ามาตรงจุดนี้จุดแรกจุดนี้จุดแรกจุดรับน้ำอะเห็นไหมเศษไม้เศษต้นไม้นี่เห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่ถ้าไม่มีต้นสำชาเนี่ยตรงเนี้ยพังไปละนี่จะฟื้นฟูตรงนี้กันยังไงก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำว่าฟื้นฟูอะตอนแรกๆเขาเข้ามาไม่ได้เพราะว่าจุดเนี้ยมันบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักใช่ไหมที่ว่าไอ้กู้ภัยบางคนก็รู้จักบางคนไม่รู้จักบางคนเข้ามาเจอป๊อปเนี่ยเห็นกระแสน้ำมันแรงเขาก็ต้องประเมินไว้ก่อนเขาก็ต้องดูเลยของก็ต้องระวังความปลอดภัยกับส่วนตัวของเขาใช่ไหมซึ่งไม่รู้ว่าตรงนี้มีคนอีกกว่า200ครอบครัวเลยที่อยู่ที่นี่โอ้เป็นพันครอบครัวไม่ใช่200ครอบครัวครับครับในหมู่บ้านในหมดครับขอบคุณมากค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเส้นตรงนี้เนี่ยเดิมเป็นลำน้ำนะคะจะเห็นว่าเราแทบมองไม่ออกแล้วว่าจากเดิมเนี่ยเคยเป็นคลองเล็กๆหรือว่าเป็นลำน้ำเล็กๆนะคะเพราะว่าถูกดินโคลนแล้วก็ดินทรายแบบนี้เนี่ยถมทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะอันนี้คุณผู้ชมตรงนี้เป็นบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าของบ้านสายลมจอยนะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่จุดผ่อนปรนตรงนี้ก็ถูกกองดินเนี่ยนะคะถมทับไปทั้งหมดนะเนี่ยเราแทบจะเดินอยู่บนเนินที่มีกองดินแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จมอยู่ด้านใต้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับชาวบ้านบ้านหลังนี้กันบ้างที่พี่เขาบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยมีแต่ดินนะคะแต่ว่าชั้นสองเขายังอาศัยอยู่ได้ไอตอนน้ำท่วมนี่เหรอยายเพิ่งออกไปเมื่อวานวันก่อนชื่นเนาะแล้วก็กลับเข้ามาวันนี้เพิ่งกลับเข้ามาจ้ะพอกลับเข้ามาเจอดินเต็มบ้านเลยนี่เป็นใช่จ้ะดินเต็มบ้านเลยข้างล่างนี่คือเราเข้าไปไม่ได้เลยใช่ไหมเข้าไม่ได้เลยค่ะทั้งข้างบนข้างล่างอ่ะบ้านหลังปุ้นนี่นะเข้าไม่ได้เลยค่ะก็เลยต้องมาอยู่ชั้นสองใช่ทีนี้เราจะเอาดินออกยังไงก็นั้นแหละเราต้องขอเจ้าหน้าที่อ่ะนะต้องขอเจ้าหน้าที่มาช่วยออกแล้วนะเพราะว่าถ้าจะยายเขาจะออกเองน่ะมันออกไม่ได้หรอกมันแน่นหนักเกินไปมันสูงเกินไปเนาะมันตักไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะมันแน่นหนาเลยอะสิ่งที่เราอยากได้ความช่วยเหลือหลังจากน้ำไปแล้วเนี่ยคืออะไรเป็นอันดับแรกๆเลยยังไม่จะแบ่งอะไรสักอย่างนะคะเขายังไม่ได้เสนออะไรมาสักอย่างเพราะว่าเขาก็ยังรอว่าจังหวะน้ำมันยังมีอยู่เนาะจะทำยังไม่ได้อย่างเนี้ยเขาก็ต้องรอเวลานะก็อยากให้เร่งเอาดินออกจากใช่ใช่ร่างอยากเอาให้ดินออกไวๆแล้วก็อยากให้มีน้ำมีไฟเนี่ยเพราะตอนวันทั้งวันนี้ไม่มีน้ำมีไฟเลยนะแต่น้ำแต่ไฟแต่วันที่สิบมันถึงวันนี้แหละน้ำก็ไม่มีใช้ไฟก็ไม่มีใช้อยู่กันอย่างนี้อ่ะ
เนี่ยค่ะอันนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสายลมจอยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรถแบ็คโฮอย่างที่บอกไปรวมไปถึงรถตักดินแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็มาช่วยกันตักดินนะคะเพื่อที่จะขนออกไปจากพื้นที่แต่อย่างที่พาไปดูว่าดินค่อนข้างที่จะหนานะคะก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเร่งเข้ามาให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ที่มีกว่า 2,000 ชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่ค่ะ